เสื้อนอกมีหมวกเนี่ยมีหมวกที่บางทีเขาก็เรียกว่าฟูกนี่นะติดเลยมันติดกับเสื้อมันกันได้ทั้งหนาวและฝนอันนี้กันฝนได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแอนเนอร์แรกก็หมายความว่าเสื้อนอกมันใส่ชั้นในก็ได้อันนี้ที่จริงจุดประสงค์ไม่ได้กันฝนหรอกแต่มันกันหนาวแต่ถ้าออกไปพอดีหน้านี้ก็เป็นหน้าฝนเวลาโดนฝนมันก็ไม่ซึมเข้าไปในเนื้อผ้าเป็นผ้ากันทั้งฝนทั้งหนาวจึงเรียกว่าแอนนอร์